รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสท่าเตียนนะครับถือเป็นอีกย่านหนึ่งนะฮะที่เต็มไปด้วยร้านคาเฟ่และร้านอาหารอร่อยๆมากมายเลยแหละครับวันนี้นะครับรายการอดเปรี้ยวกินหวานขอพาสายหวานทุกคนนะครับแวะมาชิมความอร่อยกันในย่านนี้ครับที่ร้าน Bluewell Cafe นะครับสายหวานทุกคนครับมาที่ร้าน Bluewell Cafe แล้วนะครับมาที่นี่นะครับเมนูแรกอันนี้โด่งดังมากๆชื่อว่าเมนู Open Toast Blueberry Caramel Coffee Mascarpone นะฮะเรียกว่าชื่อยาวมากๆสิ่งที่น่าสนใจจริงๆของตัวเมนู Open Toast อันนี้นะฮะก็คือเมล็ดบัควีตครับบัควีตนี่ปกติเนี่ยชาวญี่ปุ่นเขาเอาไปทำโซบะแต่ว่าเนี่ยเขาเอามาโรยตรงนี้ก็คือกินได้เพราะมันอบสุกแล้วและนี่นะครับก็คือเอสเปรสโซซอสนะครับใครที่อยากได้แบบรสชาติความเป็นกาแฟที่เพิ่มขึ้นก็สามารถเอาซอสราดได้เลยขนมปังชาโคนะฮะอบกรอบเลยแต่ว่าข้างในยังมีความนุ่มอยู่โอ้อร่อยมากขนมปังชาโคนะครับไม่ได้หนามากไม่ได้บางมากข้างนอกเนี่ยกรอบข้างในเนี่ยยังนุ่มอยู่ตัวมัสคาโปนที่ผสมกับตัวกาแฟนะฮะอร่อยหอมครีมนะฮะได้ความสดชื่นแล้วก็ได้กลิ่นกาแฟจางๆแล้วตัวบัควีตมันกรอบพอเคี้ยวเข้าไปปุ๊บแหมกลิ่นมันอบอวลในปากฮะเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆแล้วคาราเมลนี่เหมือนทำให้ทุกอย่างมันรวมกันแบบมีความหอมมีความหวานอร่อยมากครับเมนูนี้เมนูต่อมานะครับอันนี้แนะนำเหมือนกันครับชื่อว่าเมนู Caramelized Banana Cake นะครับเขาเสิร์ฟมาคู่กับไอศกรีมวานิลานะฮะมีวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็มีซอสคาราเมลมาแบบไม่ยั้งแบบนี้เลยมันฉ่ำจริงๆแล้วหอมมากอันนี้คือแบบหั่นเค้กออกมาปุ๊บหอมเลยได้กลิ่นแบบเค้กกล้วยหอมเลยอ่ะอร่อยมากๆครับตัวเค้กกล้วยหอมของเขาเนี่ยจะมีความกรอบอยู่แล้วยิ่งกินคู่กับตัวครัมเบิลเนี่ยมันยิ่งแบบมีอะไรให้เคี้ยวตลอดและด้านในตัวเค้กกล้วยหอมนะฮะก็จะมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันยิ่งเคี้ยวยิ่งมันครับตัวไอศกรีมของเขานี่บอกได้เลยว่าหอมอร่อยมากสุดยอดไอศกรีมวานิลานะครับรสชาติไม่หวานมากมากินคู่กับเค้กกล้วยหอมที่กรอบนอกนุ่มในนะฮะแล้วก็มีคาราเมลซอสมีครัมเบิลที่มีเหมือนมีกลิ่นเครื่องเทศนิดๆอย่างอบเชยด้วยอร่อยมากๆครับอันนี้อีกหนึ่งเมนูนะครับอันนี้น่ากินมากๆครับชื่อว่าเมนูชาไทย on the beach นะครับด้านใต้นะครับก็จะเป็นขนมปังชาโคครับด้านบนนะฮะจะเป็นไอศกรีมมะพร้าวอ่อนครับแล้วด้านในนะฮะก็จะมีเนื้อมะพร้าวอ่อนอยู่ด้วยนะฮะเขาก็จะมีซอสชาไทยสูตรพิเศษของทางร้าน Bluewell Cafe นะฮะราดลงไปข้างบนนะฮะก็จะมีทั้งมะพร้าวอ่อนนะครับมีถั่วแล้วก็มีอัลมอนด์ด้วยเขาแนะนำว่าให้กินทุกๆอย่างเนี่ยอยู่ในช้อนเดียวเลยดังนั้นเราต้องจิ้มลงไปลึกหน่อยมาก่อนอื่นต้องชมเลยว่าที่นี่เนี่ยไอศกรีมของเขาเด็ดดวงมากๆครับที่ชอบจริงๆคือพอเราเคี้ยวทุกอย่างเข้าไปด้วยกันอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันทำให้รสชาติมันยิ่งอโรมาคือแบบฟุ้งอยู่ในปากเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นเมนูอร่อยมากๆครับมาที่เมนูเครื่องดื่มกันดีกว่านะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน Bluewell Cafe เลยนะฮะชื่อว่าเมนู Butterfly Pea Latte ครับหลักๆเนี่ยก็คือเป็นน้ำอัญชันนั่นเองนะครับซึ่งน้ำอัญชันของเขาเนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาสกัดจากดอกอัญชันแท้ๆ 100% ชิมของเขาไว้ก่อนสดชื่นเลยครับแล้วก็เวลาที่เราเอาหลอดดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะได้กลิ่นจางๆของอบเชยที่ร้าน Bluewell Cafe นะครับต้องบอกเลยว่าอร่อยจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นขนมหวานเค้กเอ่ยไอศกรีมเอ่ยหรือแม้แต่เครื่องดื่มแบบนี้นะครับสุดยอดครับสำหรับร้าน Bluewell นะครับตั้งอยู่ที่ถนนมหาราชเขตพระนครครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูคุกกี้เนยมาฝากสายหวานกันครับถ้าอยากรู้ว่าวิธีทำขั้นตอนเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอน
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวนี้คุกกี้ใส่ลูกปัดแล้วก็มีสอดไส้ด้วยตำรับนี้กำลังฮิตเลยคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนั่นเองคุณผู้ชมลองไปติดตามชมดูสิครับวิธีทำคุกกี้เนยผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและลูกปัดน้ำตาลเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนกระทั่งเข้ากันดีเติมไข่ไก่และนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนตีผสมพอเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนแป้งจับกันเป็นก้อนปิดเครื่องพักแป้งไว้15นาทีรีดแป้งออกเป็นแผ่นกดด้วยพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้วางคุกกี้ลงในถาดนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์หรือ187องศาเซลเซียสประมาณ 12-15 นาทีวิธีทำไส้ครีมใส่แป้งข้าวโพดและผงวุ้นสำหรับทำขนมลงในภาชนะเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนให้เข้ากันเปิดไฟคนจนส่วนผสมละลายและเดือดทั่วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเป็นคัสตาร์ดตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีเติมส่วนผสมที่เป็นคัสตาร์ดที่เราเตรียมไว้ตีผสมให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นไส้วิธีประกอบบีบไส้ครีมลงบนคุกกี้เนยที่เราเตรียมไว้ประกบด้วยคุกกี้อีกชิ้นจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กหมากรุกมาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กหมากรุกใส่แป้งเค้กดราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปันตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำ1นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีผสมจนเข้ากันดีแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนผสมสีผสมอาหารคนให้เข้ากันเทเนื้อเค้กแต่ละสีลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบกดเค้กด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้วิธีประกอบวางเค้กสีเขียวที่กดด้วยพิมพ์วงแหวน5นิ้วจากนั้นบีบด้วยบัตเตอร์ครีมบริเวณด้านในเค้กวางเค้กสีม่วงที่กดด้วยพิมพ์วงแหวน3นิ้วด้านในบีบด้วยบัตเตอร์ครีมวางเค้กสีชมพูที่กดด้วยพิมพ์ขนาด1นิ้วบีบด้วยบัตเตอร์ครีมด้านในเค้กวางเค้กสีเขียวชิ้นเล็กสุดจนเต็มปาดด้วยบัตเตอร์ครีมด้านบนบางๆประกอบเค้กโดยสลับสีกันทำเช่นเดิมจนครบปาดด้วยบัตเตอร์ครีมให้ทั่วทั้งก้อนเค้กตกแต่งด้วยบัตเตอร์ครีมให้สวยตัดเค้กหมากรุกเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กหมากรุกแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเป็นลูกครึ่งผสมไทยกับฝรั่งนะครับข้าวเหนียวมูลนูเทลล่าหน้านมสดครับ